คืนวันนี้กับพี่พัดครับเห็นไหมพอเราพูดปั๊บเสียงเราแหบก็ใช้ตะวันพูดแทนเลยง่ายมากเลยธุรกิจนี้นะเพราะนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังพูดไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะเอาสิ่งแรกมาก่อนคือเรื่องใจก่อนถ้าเราคิดตรงกันว่าการที่เราเนี่ยมีเงินกระเป๋าเดียวเนี่ยมันมีความเสี่ยงถ้าเราคิดตรงกันว่าการมีเงินอีกกระเป๋ามันย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็อยากให้เราเปิดใจในการมาเริ่มมาศึกษาโน้นนะครับในช่วงสุดท้ายผมจะใช้เวลาสั้นๆแค่ประมาณ15นาทีแล้วก็จะจบแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากให้เรานะครับลองได้ฟังมุมมองของเพื่อนเราคือเราแปลกใจไหมทำไมเพื่อนมาทำงงไหมทำไมเพื่อนเราถึงมาทำนะครับผมขอให้คนที่เป็นบอนขึ้นไปนะครับเอาบอนซิลเวอร์โกลก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแพทท้ายเนี่ยอยากให้เราแชร์สั้นๆเผื่อเป็นมุมมองว่าทำไมเราตัดสินใจนะครับแล้วก็ใครเป็นบอลบ้างบอลมาเลยมาเชิญเลยโอเคเดี๋ยวลองฟังมุมมองเพื่อนดูนะครับสั้นๆแล้วอัดเชิญหน้าเลยครับเชิญหน้าเลยพี่สมเกียรติเชิญเลยมายืนก่อนเป็นบอลนะครับเอาเป็นชื่อเราอาชีพเราสั้นๆแล้วก็ธุรกิจนี้มันน่าสนใจยังไงเพื่อที่ว่าเพื่อนใหม่จะได้มองเห็นเหมือนที่เรามองนะครับอ่ะเชิญเลยครับก็สวัสดีครับชื่อปัณวัฒน์ลาดีนะครับชื่อเล่นว่าชื่อน้องโบ๊ทก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสก็พี่ติ๊กดวงพรกงวณีครับก็ปัจจุบันเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพธนครับก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2แล้วก็ช่วยคุณแม่ขายอาหารตามสั่งและสิ่งที่ผมเห็นครับคือแม่ผมครับเป็นสาเหตุของรายได้ทุกๆสิ้นเดือนครับรายจ่ายมากกว่ารายรับผมเลยหามองโอกาสครับว่าจะหารายได้เพิ่มให้กับกระเป๋าเงินให้กับครอบครัวผมเลยเจอการตลาดที่พี่ติ๊กมาเล่าให้ผมฟังครับและทำให้ผมเปิดใจครับเปิดใจในข้อที่4ครับว่านี่ครับคือทางรอดของครอบครัวผมและผมสามารถหยุดได้และรายได้ไม่หยุดจริงๆครับรายได้จะได้เป็นบอลเท่าไหร่ครับ 9,000 ครับ 9,000 เอาปมมือให้น้องเลยครับยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยเยี่ยมมากครับเจอแล้วเจอเลยสวัสดีครับผมต้นเกียรติครับผมอาชีพปัจจุบันคุณนำกันผู้แนะนำผู้ประกอบการของคุณวดีสงศรีและคุณแม็กครับเชี่ยปัจจุบันขับแท็กซี่อยู่ครับ ที่เปิดใจมาทำธุรกิจนี้ก็งานประจำที่ผมทำอยู่มันไม่แน่นอนมีความเสี่ยงสูงแล้วก็รายได้ค่อนข้างขึ้นลงบางวันก็ได้บางวันก็ได้แล้วแต่มองเห็นโอกาสธุรกิจตัวนี้ตอนอายุเยอะขึ้นตอนมีแรงทำงานตอนนี้มองว่าถ้าผมอยู่ระดับหนึ่งได้แล้วได้เป็นแสนๆก็ตอนนี้ก็สบายแล้วผมเห็นตัวการแล้วให้ไว้ที่ลูกตอนผมไม่มีแรงทำงานตอนนั้นไปอยู่ได้ตอนนั้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่ตำแหน่งนี้ก็เดือนนี้เป็นบอลรับเงินเท่าไหร่ครับเดือนนี้รับอยู่ที่ขึ้นลงแล้วแต่ยอดขึ้นมาตรงเดือนนี้เป็นบอลครับผมเดือนนี้ขึ้นบอลปุ๊บครั้งแรกรับเงินเท่าไหร่ครับได้รับอยู่ที่ 6,000 กว่าบาทกว่าบาทอ้าวผมเลยพี่สมเกียรติเลยครับขับแท็กซี่ก็ทำได้นะครับอ่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะยูปิยดาค่ะผู้แนะนำก็คือติ๊กดวงพรค่ะโค้ชก็คือสารัตน์นะคะคือเคยเป็นทั้งแม่บ้านเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็ค้าขายก็คือทำตรงเนี้ยณเวลาเนี้ยอายุ40แล้วแต่ก็คือยังไม่มีอะไรที่มองดูแล้วมันเป็นอนาคตค่ะแล้วจนเจอพี่ติ๊กก็แนะนำธุรกิจแล้วก็โดยที่เห็นแผนธุรกิจตัวนี้ค่ะซึ่งคิดว่าภายใน5ปี6ปีเราน่าจะมีอนาคตมากกว่าที่เราทำผ่านมาค่ะก็เลยลองทำธุรกิจนี้ค่ะปัจจุบันเป็นตำแหน่งบอลค่ะเดี๋ยวนี้เป็นบอลรับได้เท่าไหร่ครับ7,000กว่าบาท7,000กว่าบาทเอาปรบมือด้วยครับเยี่ยมมากเลยโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อนเรานะครับที่เข้ามาทำเนาะแล้วก็ใช้เวลาต่างกันบางคน3เดือนบ้าง6เดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปเป็นตำแหน่งซิลเวอร์กับโกลนะครับขอเชิญนิดนึงครับใครเป็นซิลเวอร์เป็นโกลเชิญเลยครับใครเดินเร็วเดือนนี้มูฟ2เข็มเลยพี่หวานเชิญรับจะเลยไปกันเดี๋ยวลองมาฟังดูคนที่จับเงินประมาณเฉียด 20,000 แล้วบางคน 30,000 กว่า 40,000 แล้วเนาะอ่ะโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำหนึ่งนะคะรัตยารัตนาเมืองวัดค่ะผู้แนะนำก็คือพี่ติ๊กดวงพรกงมณีค่ะแล้วก็พบกับท่านค่ะก็คืออาจารย์เบียร์วราพงศ์ศรีจันแก้วค่ะนะคะก็ก่อนที่จะมาทำซาเซ็ตมอลนะคะก็เป็นมีอาชีพเป็น PC ในห้างค่ะนะคะแล้วก็เคยทำมาหลายอย่างแล้วนะคะจนปัจจุบันนะคะผ่านตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจ
เป็นร้านขายอาหารข้าวแกงค่ะนะคะขายเป็ดไก่เป็ดพะโล้นะคะในตุรกีสัตว์จีนนะคะแต่ว่าด้วยว่าภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นนะคะค่าของชีพสูงขึ้นก็เลยทำให้คนออกมาขายของกันเยอะมากจนทำให้มีผลกระทบต่อตัวเองนะคะทำให้รายได้เนี่ยลดลงนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะก็เลยหาอะไรทำเพิ่มค่ะจนมาเจอธุรกิจ Success Mall นะคะที่เขาบอกว่าหยุดได้รายได้ไม่หยุดนะคะก็เลยลองมาศึกษานะคะแล้วก็ลงมือทำนะปัจจุบันค่ะเป็นตำแหน่งโกค่ะรับรายได้อยู่ที่เกือบ 30,000 บาทต่อเดือนค่ะยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ก็ในมวลเนาะก็เจ้าของบ้านนี้ของเราก็ทำเป็นตำแหน่งซิลเวอร์ก็รับรายได้ก็ประมาณ 20,000 บาทตอนที่เป็นตำแหน่งซิลเวอร์แล้วผู้เปิดโอกาสก็คือตะวันก็ตอนนี้ที่มาทำตรงนี้เพราะว่าบางทีเราทำกับรีดช่วงทำมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยเราอยากจะพักคือเวลาพักเดี๋ยวเงินก็จะได้มาก็คือเรามาทำตรงนี้เพราะว่าคิดว่าอนาคตข้างหน้าลูกก็ยังต้องเรียนอยู่เราก็อยากมีรายได้ไปสมทบให้ลูกสาวเรียนให้จบคนเล็กก็ยังเรียนอยู่ก็ให้มีความเรียนให้สูงๆกว่าพี่เขาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเรามาทำตรงนี้ก็คิดว่าข้างหน้าที่เราทำไปเนี่ยเพราะว่าเราทำไปนานๆสมมติว่าเราแก่ไปสินค้ามันก็ดีตอบโจทย์โลกสำหรับโลกแต่ละคนก็ตอบโจทย์เราก็ทำไปเนี่ยที่ว่าทำไปเรื่อยๆเพราะว่าสินค้าก็ดีอะไรแผนการตลาดก็ดีเราก็ให้ว่าสันพูดจริงๆติดใจติดเป็นก็ทำเพราะว่าเงินก็จะได้เข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็แก่มาเราก็จะมีเงินตรงนี้สปอร์ตตัวเราเองสำหรับไม่ต้องไปให้ลูกแบบเดือดร้อนกับเรามากอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆน้องโบเขาจะได้ไปซื้อบ้านซื้ออะไรของเขาเขาอยากมีของเขาอีกอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆตรงนี้ก็จะช่วยลูกได้ทำเพื่อลูกครับทำเพื่อลูกครับสวัสดีค่ะติ๊กชมพอสปอร์ตนะคะค่ะผู้เปิดโอกาสก็อาจารย์รัตน์นะคะวรัญญูเลิศชินพงษ์นะคะเป็นทั้งอัพไลน์แล้วก็เป็นทั้งโค้ชตลอดเส้นทางด้วยนะคะค่ะตัวที่เองอะค่ะปัจจุบันทำงานประจำนะคะที่มาที่นี่ก็เพิ่งจะเลิกงานตอน5โมงเย็นนะคะในอาชีพพยาบาลค่ะการที่ติ๊กทำอาชีพพยาบาลนะเป็นรายได้ประจำนะคะเดือนละ 20,000 กว่าบาทซึ่งก็ว่าดีอยู่แล้วแต่ติ๊กอะค่ะมีภาระค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเรียนปัจจุบันติ๊กมีลูก2คนนะคะแล้วก็เรียนวิศวกรนะคะปี3ซึ่งเงินนะคะใช้เยอะมากแล้วทีนี้การที่ติ๊กอยากได้เงินเพิ่มนะคะติ๊กก็ต้องใช้เวลาไปแลกซึ่งเวลาของติ๊กค่ะเฝ้าไข้นะคะขึ้น OT ขึ้นเวรทำทุกอย่างค่ะเพื่อจะให้มันเพิ่มมาอีกสัก 20,000-30,000 นะคะแต่มันไม่ได้ค่ะ 30,000 ไม่ได้ค่ะแม้จะใช้24ชั่วโมงก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะติ๊กเห็นว่ายิ่งติ๊กต้องการเงินเพิ่มสุขภาพติ๊กก็ยิ่งแย่นะคะเพราะว่าตัวติ๊กเองอะค่ะเป็นภูมิแพ้จากการที่ได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะคนเวลาเขานอนนะคะเราทำงานเวลาเขาทำงานนะคะเรานอนมันก็ไม่สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็วันหนึ่งนะคะมีผู้เปิดโอกาสก็คืออาจารย์รัตน์นะคะมาเจอติ๊กที่โรงพยาบาลวันหนึ่งเธอมาทำธุระไม่รู้มาทำอะไรเหมือนกันก็ลืมถามเนาะนะคะแล้วเขามาเปิดโอกาสนะคะติ๊กก็รับโอกาสนั้นเพราะว่าติ๊กเป็นคนที่นะคะแสวงหาจากการที่เรียนก็เหมือนกันนะคะติ๊กไต่เต้าจากการเรียนนะคะจนได้ถึงเป็นพยาบาลเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นพยาบาลวิชาชีพเลยปลื้มทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโอกาสเข้ามาติ๊กรับไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะติ๊กทำอะไรนะคะถึงได้เดือนละ 30,000 ที่เพิ่มขึ้นมาก็อันดับแรกก็คือเชื่อฟังอัพไลน์ค่ะนะเขาบอกทำอะไรบ้างเขาบอกให้เรียนก็เรียนเขาบอกให้จัดเวลาก็จัดเวลาเพราะติ๊กบอกว่าติ๊กไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมถ้าติ๊กไม่จัดติ๊กก็ไม่ได้ทำถ้าติ๊กไม่จัดนะคะติ๊กก็คงจะไม่ได้เงินเพิ่มอีก 30,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะติ๊กรับเงินกับที่นี่พร้อมกับเงินนะคะรายได้ประจำของติ๊กก็ 50,000 กว่าบาทต่อเดือนและติ๊กดีใจอีกข้อหนึ่งก็คือที่สามารถที่จะพาทีมงานนะคะมารับรายได้เดือนละนะคะหลักพันเนาะก็ 10,000 บาท 20,000 บาท 30,000 บาทนะคะค่ะโอเคเยี่ยมมากครับวันนี้ให้เราพิจารณาเราพิจิตรแล้วเนาะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะคือตัด
ใจนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้เปิดร้านเสริมสวยอยู่ตอนนี้อยู่ตำแหน่งโกค่ะตอนได้รับตำแหน่งโกอยู่ประมาณ2ปีแต่อาชีพนี้ทัศเดนมอลนี้ทำเพื่อใครทำเพื่อครอบครัวที่ตัดสินใจทำตัวนี้ก็คือเราทำอาชีพเสริมสวยอยู่เราก็ไม่อยากยืนจนอายุเรามากๆแล้วเราต้องมาเสียเวลายืนทำผมให้ผมเราทำอาชีพนี้เสริมไปตรงที่ว่าเราทำผมไม่ไหวแล้วแต่เรายังมีงานตัวนี้เสริมอยู่รอเราอยู่เพื่ออนาคตที่แบบว่าเราไม่มีแรงเรายังไหวตรงนี้มันไม่ได้ใช้แรงมากเหมือนตอนทำผมและทีนี้อาชีพนี้ที่ทำนี้ก็คือเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกที่เรียนอยู่แล้วก็อนาคตตัวเองก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าเรามีรายได้สองกระเป๋าเดี๋ยวครับผมมือเจ้าของร้านสวยด้วยครับหรือทุกคนค่ะพี่น้ำหวานเนาะสุวรีวัฒนคุ้มผู้เปิดโอกาสก็คือน้องแมวเหมียวสุวรีรักสุมาลีรักธรรมันโค้ชตลอดเส้นทางก็คือโค้ชพักค่ะวันนี้ที่เข้ามาสู่ธุรกิจซักเซ็นมอลเนี่ยปกติเป็นข้าราชการค่ะแต่ว่าอย่าบอกเลยเนาะว่าอยู่หน่วยงานไหนเพราะอยู่บอกใครใครก็ไม่ครบบอกก็ได้ค่ะอยู่กรมสรรพากรมาก่อนแต่ทุกคนก็แปลกใจอ้าวอยู่กรมสรรพากรก็ดีแล้วมาทำทำไมบอกเลยนะคะว่าสิ่งแรกที่เปิดใจเลยคือสินค้าที่ไหนก็ตามถ้าสินค้าไม่ดีเนี่ยยังไงคนก็ไม่ยอมรับแต่ที่นี่สินค้าดีมากค่ะดีทุกอย่างที่เราใช้อยู่อันที่สองที่เปิดโอกาสจริงๆแล้วนะคะคือการสร้างรายได้ถามว่าเป็นข้าราชการเกษียณมามีรายได้ไหมมีค่ะมีบำนาญแน่นอนแต่ไอ้ความที่แน่นอนมันคือความที่ไม่แน่นอนวันนี้มีแม่อยู่หนึ่งคนอายุ80กว่าถามว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าแม่เราจะเกิดจะเป็นก่อนเราหรือว่าเราไปก่อนแม่เราเอาอะไรไม่ได้แล้ววันนี้มามองเห็นจากแผนรายได้ข้อที่4เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าถ้าเราไม่มีเราทำแล้วรายได้คือเราหยุดได้แต่รายได้ไม่หยุดตรงนี้แหละค่ะมองให้เห็นว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งเรารับราชการเกษียณมามีเงินใช้ทุกเดือนเลยแต่ถ้าไม่มีเราปุ๊บกรมบัญชีกลางอ่ะคงไม่ไปเรียกแม่บอกว่าคุณยายคะมารับเงินเดือนแทนลูกสาวด้วยไม่มีแน่นอนแต่วันนี้ซักเซ็นมอลอ่ะถ้าพี่น้ำหวานเป็นอะไรไปอ่ะซักเซ็นมอลเรียกคุณยายครับมารับเงินที่ลูกทำไว้ที่ไว้ตลอดเลยจะเดือนเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณแม่ยังได้รับอยู่ก็เลยตัดสินใจเข้ามารับโอกาสนี้เต็มโอกาสนะคะเข้ามาก็ถ้าในตำแหน่งโกรับขั้นแรกก็คือเกือบ30,000บาทโอเคผมไม่ได้ข้าราชการกรมสรรพากรด้วยครับโอเคครับก็ไฮไลท์นะครับบังเอิญมองไปเห็นพอดีนะครับตะวันก็แชร์ไปแล้วเป็นแพลทินัมนะครับก็วันนี้ก็เรียกว่ามีเรียกว่ามีในหัวจากภาคใต้เนาะนะครับโอเคเป็นระดับแพทินัมนะครับก็อยากให้อาจารย์รัตได้ลองแชร์มุมมองนิดนึงนะครับผมให้นักธุรกิจแบบแพทินัมครับก็สวัสดีครับทุกคนเลยถ้าอาจารย์รัตวรัญญูคือที่ก็เรียกกันทั่วไปนะจริงๆผมวรัญญูเลิศจินตพงศ์ชื่อเต็มนะครับชื่อเต็มก็โอเคเรียกว่าเพื่อจะได้จำกันง่ายจริงๆผมทำซักเซสมอลเนี่ยผมเข้ามาในซักเซสมอลด้วยคำว่าเกรงใจเพื่อนตื้ออยู่นั่นแหละประมาณ7เดือนจนสุดท้ายก็คือโยนบัตรให้แล้วก็ใช้เขาทำแต่อยู่ด้วยความที่เห็นเขาอยู่ตลอดเขาเดินเข้าออฟฟิศไปโรงเรียนตลอดผมจุดหนึ่งที่มันทำให้ใจซึ่งคนทุกคนผมบอกว่าไม่ว่าจะเข้ามาด้วยอะไรก็ตามหรือบางคนที่ยังไม่เข้ามาตรงนี้มีบ้างไหมครับที่ยังไม่สมัครที่ยังไม่สมัครเข้ามามีบ้างไหมครับมีใครบ้างไหมครับมีไหมครับหรือใครเพิ่งสมัครมาใหม่บ้างสมัครแล้วไหมโอเคสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พี่เป็นแล้วไม่พลาดเหมือนที่ผมพลาดดีกว่าเนาะผมเสียเวลาอยู่หนึ่งปีเต็มๆกับการที่ไม่มองซักเซสมอลเลยไม่มองซักเซสมอลเลยวันหนึ่งที่ผมมองซักเซสมอลก็คือมีคนหนึ่งตื้อจนตื้อไม่ไหวแล้วผมไปฟังคนหนึ่งพูดก็คือน้องเล็กจนกระทั่งให้ผมเห็นเรื่องว่าโอกาสแต่โอกาสบางคนมาบางคนคว้าบางคนไม่คว้าผมเลือกเห็นโอกาสวันนั้นผมก็ยังไม่คว้านะด้วยสิ่งหนึ่งคือผมอยู่ในกรรมวัตคอมฟอร์ตโซนคือโซนที่สบายแล้วนะครับผมมีสวนยางอยู่เยอะพอสมควรเยอะขนาดที่แบบว่ากินก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นตอนนั้นสวนยางผมราคาต่อกิโลต่อเช้าก็คือกิโลละ90บาท
ลองคูณไปดูนะครับผมมี220ไร่มันประมาณสักกิโลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยู่ทุกวันผมคิดว่าผมสบายแล้วเป้าหมายผมตอนนั้นคือผมต้องการมีสวนปาล์มอีกสัก100ไร่ฝนตกผมจะได้ปาล์มฝนแล้งผมจะได้ยางรายได้ผมก็ passive income เหมือนกันนะครับแต่คนคนหนึ่งที่มาฉุดความคิดเลยต้องขอบคุณเขาซึ่งเป็นโค้ชของน้องหนึ่งอาจารย์วราพงศ์ศรีจันแก้วตกเลยท่านนั่งคุยและเคลียร์ความคิดได้ความว่าทำไมคนเราต้องทำอะไรเพิ่มในขณะที่ผมคิดว่าผมพอแล้วสุดท้ายผมหาตัวเองเจอว่าจริงๆเราต้องการเพิ่มอีกด้วยย้อนหลังไปเมื่อในวัยอดีตมุมมองที่ผมเห็นกับชีวิตก็คือว่าชีวิตคนช่างมันแน่นอนอายุ10ขวบผมเป็นเด็กกำพร้า 100% นะครับพ่อแม่โดนยิงตายหมดเลยทั้งคู่ตายหมดเลยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดในเด็กมาตลอดคือเราอยากมีชีวิตที่ดีและมีความสุขอยากรวยเหมือนชาวบ้านสิ่งนี้ไม่เคยละไปจากสมองจนกระทั่งวันหนึ่งอายุ30ผมสร้างทุกเรื่องสำเร็จผมคิดว่าพอแต่ในความเป็นจริงนะครับเบื้องลึกๆข้างในเลยเรายังมีความหวั่นนี่คือสาเหตุเลยที่ผมทำสเก็ตหมอผมยังมีความหวั่นว่าวันหนึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นบวกกับอาจารย์เบียร์วันนั้นมาคุยให้ฟังเรื่องคำว่าแพสซีฟอินคัมแบบเต็มรูปแบบเลยว่าทำไมคุณต้องทำรายได้เพิ่มทำไมคุณต้องมีเงินเพิ่มคุณจะทิ้งอะไรไว้คนข้างหลังผมตัดสินใจลงมือศึกษาแล้วหลังจากตัดสินใจกับอาจารย์เบียร์วันนั้นผมใช้เวลา6เดือนนะครับ6เดือนผมแต่รายได้ที่ครึ่งแสนกว่าต่อเดือนครับตบมือให้อาจารย์เบียร์หน่อยที่เป็นคนสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าชีวิตคนเรานี่มันสั้นนักนี่คือมุมมองที่ผมเจอนะครับในขณะที่คนสั้นนักบางคนรู้ว่าชีวิตของคนเราจะไปวันไหนในขณะที่เขาเป็นบางเรื่องถ้าสังขารก็ไม่แต่ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ผมเห็นทุกวันนี้นะครับก็คือกลุ่มที่ร่างกายยังแข็งแรงคนกลุ่มนี้ยังคงคิดว่าฉันยังคงสร้างอะไรอีกเยอะแต่ที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่าชาตินี้กับพรุ่งนี้อะไรมาถึงก่อนกันสิ่งนี้ต่างหากที่มันฉุดความคิดผมเลยว่าชาตินี้ชาติหน้ากับวันพรุ่งนี้ใครมาถึงก่อนกันชาตินี้พรุ่งนี้ชาติหน้าวันหน้าเพราะฉะนั้นหลายๆคนลองตั้งคำถามดูนะครับสำหรับคนที่มาใหม่วันนี้ถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะก้าวเต็มกำลังวันนี้ผมทำเต็มกำลังวันนี้ผมทำเป็น full time และเป้าหมายของผมผมประกาศเมื่อ2ปีที่แล้วครับว่าภายใน5ปีผมจะเป็นมนุษย์ล้านที่ฝั่งอนามันที่มีรายได้มากที่สุดในสักซึ่งมองสิ่งหนึ่งที่มุมมองที่ผมเห็นก็คือว่าคนคนหนึ่งถ้าคุณเห็นอะไรสักอย่างที่มันเป็นโอกาสที่ก้าวมาในชีวิตให้รีบคว้าเลยครับแล้วก็เล่นให้เต็มกำลังคนคนหนึ่งนี่โดยประสบการณ์ทั้งชีวิตคนคนหนึ่งจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตจริงๆใหญ่ๆไม่เกิน2ครั้งเท่านั้นครับถ้าใครเข้ามาแล้วสักหนึ่งครั้งผมบอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านเจอคว้าเมื่อเริ่มก่อนเริ่มเต็มกำลังผมก้าวเดินตามสเต็ปของซักเซสมอทุกเรื่องผมใช้ระบบทุกเรื่อง HLA นะครับทุกเรื่องเลยทั้งระบบจนกระทั่งวันนี้ผมมีทีมงานที่แข็งแรงมีรายได้ที่มั่นคงนะครับผ่านไปจากการโฟกัสแบบเข้มๆของผม10กว่าเดือนผมมีคนไปได้องค์กรทั้งหมด 2,567 คน 2,567 จริงๆถ้าจะขอบคุณทุกครั้งต้องขอบคุณอาจารย์เบียร์ทุกครั้งเลยที่ชี้แนวให้ผมเห็นแล้วก็ให้ผมซึมซับถึงความคิดที่เขาเป็นทุกๆครั้งเลยต้องขอบคุณอาจารย์เบียร์เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะส่งต่ออีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าวันนี้ครับหลังจากผมโฟกัสเต็มรูปแบบสิ่งที่ผมเจอก็คือผมมีความมั่นใจมากว่าคนที่ผมรักจริงๆผมก็มีนะลูกชายผมซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ปวช.ปีหนึ่งนะครับผมพยายามปลาออกจากสายสามัญนักอยู่สายอาชีพเพื่อเขาจะได้มีความคิดเป็นผู้ใหญ่วันนี้สิ่งที่ผมมั่นใจก็คือลูกผมภายภาคหน้านะครับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เริ่มไปแม้ผมไม่อยู่ก็ตามลูกชายผมเป็นเด็กที่มั่นคงทางอาชีพแน่เพราะวันนี้รายได้แพลตินัมที่รายได้เดือนละ 50,000 กว่ามันช่วยเขาได้แน่ๆครับขอเพียงเขาใช้เงิน 1,000 เป็นตามหลักของแผนการตลาดนะครับและผมมั่นใจนะว่าทุกท่านที่เจอโอกาสนี้ครับนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านเห็นอะไรบางอย่างแต่เชื่อผมเถอะนะครับว่าความสำเร็จในโลกนี้ผมเริ่มสำเร็จครั้งแรกเมื่อตอนอายุ30ปีนะครับสำเร็จทางการสร้างชีวิตเลยนะสำเร็จทางอาชีพก็คือครั้งแรกคือตอนอายุ23ปีผมเป็นผู้บริหารบริษัทฝรั่งละนะครับสำเร็จทางการศึกษาก็เมื่อตอนอายุ21ปีทางโลกผมจบกฎหมายทางธรรมผมสำเร็จครั้งแรกเมื่อตอนอายุ17ปีผมจบปริญญา5เพราะฉะนั้นความสำเร็จทุกๆของความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้ท่านเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ใช่โจทย์ที่ท่านหาที่ท่านเคยสำเร็จแต่ถ้าวันนี้ท่านสำเร็จสักเป็นหมอกมันคือทุกอย่างที่ท่านหาอยู่วันนี้ลองสำเร็จกับมันดูสักครั้งครับแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านหาอ๋อสิ่งนี้นี่เอง
ซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมได้หนึ่งผมอยู่กับลูกได้24ชั่วโมงมันคือความสุขทั้งชีวิตที่ผมหาอยู่เมื่อก่อนซึ่งผมต้องทำงานถูกไหมครับสองผมมั่นใจได้เลยว่าต่อให้ผมเป็นอะไรไปลูกผมมั่นคงแน่ๆนะครับสามสิ่งนี้ที่อื่นไม่มีสิ่งที่นี้ได้ลูกผมได้ครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้นะครับแล้วลูกผมขอเพียงเดินเข้าซักเซนมอแล้วพอรู้ว่าเป็นลูกอาจารย์รักเขาจะรักและเอ็นดูลูกผมมากนี่คือสิ่งที่ผมพอใจและภูมิใจกับเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่5ถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดนะครับที่ผมเข้ามาแล้ววันนี้บอกให้เต็มปากก็คือเราไม่เคยเห็นสังคมที่จริงใจกันแบบนี้ในที่อื่นนะครับแม้วันหนึ่งผมเป็นนายหัวในขณะที่นายหัวทุกคนก็มีนายหัวที่มันเป็นคู่แข่งนึกภาพออกมั้ยครับในขณะที่ผมเป็นนักกฎหมายผมก็มีทนายที่เป็นคู่แข่งถูกไหมครับในขณะที่ผมเป็นมหาปริญญามันก็มีพระเถรานุเถระใหญ่ๆที่เป็นคู่แข่งถูกไหมครับแต่วันนี้ครับซักเซสมอผมไม่มีคู่แข่งเลยมีแต่ผู้ดันทั้งนั้นเลยอาจารย์ขึ้นไปอีกสำเร็จมากกว่านี้ได้อีกไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีกซึ่งแน่นอนถ้าผมสำเร็จมากส่งผลให้ลูกชายผมสบายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นโอกาสวันนี้ใครที่รับแล้วผมขอให้เล่นเต็มที่ครับลองศึกษาแบบพีคเลยแล้วตั้งใจอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับเคล็ดลับของผมวันนี้ที่สำเร็จมาได้อย่างนี้นะครับผมบอกตามว่าผมพึ่งไหมผมพึ่งระดับหนึ่งนะแต่ผมยังไม่พึ่งเพราะผมยังไม่ถึงขีดสุดที่ผมฝันไว้ก็คือไดมอนด์ที่มีรายได้มากที่สุดในฝั่งอันดามันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำคือสิ่งนี้ครับผมจะทำแน่และสิ่งที่ผมฝันสูงสุดเลยซึ่งผมเคยไว้จอยให้คุณเต็นฟังสมัยตอนก็ใหม่ผมอยากจะเรียกชื่อผมชอบที่สุดอ่ะที่หนึ่งเพราะฝั่งอันดามันคือที่หนึ่งอาจจะแซงทั้งหมดไม่ได้แต่อยากเป็นที่หนึ่งเพราะนี่คือวัยของผมวัยของผมและผมหวังว่าทุกคนค้นหาวัยตัวเองเจอนะครับและจับมือกับทีมนะครับหัวใจหลักอีกหนึ่งก็ที่ผมอยากบอกก็คือวันนี้ที่ผมสำเร็จได้เร็วทำไม6เดือนผมสำเร็จถึงในจุดที่ผมฝันได้ทีมครับทีมครับเป็นหัวใจหลักเลยคำว่าทีมเพราะอะไรก็ตามถ้าเราคุยกับทีมรู้เรื่องทีมคือคนในครอบครัวรักทีมรักเราเท่ากับเรารักครอบครัวและความสุขจะมาครับผมหวังว่าทุกคนก้าวเต็มกำลังเหมือนที่ผมทำครับขอบคุณครับ